น้องก็ยังยืนยันว่าไม่รู้ไม่รู้ไม่รู้พี่หมอหนึ่งเขาก็เลยใช้จิตวิทยาของเขาอ่ะเขาก็เลยบอกว่าขอคุยกับน้องสองคนและมีข้อตกลงว่าถ้าน้องบอกจุดที่วางน้องต่อไว้ออยจะเป็นคนรับไปอยู่ที่ปลอดภัยและไปหาตำรวจแม่ของน้องเนี่ยก็เลยพาไปโรงแรมที่ออยอยู่ด้วยความที่ออยคือเป็นเฟรนลี่อ่ะก็เล่นคุยกันเล่นแล้วก็แอบถามบ้างเอ็งบอกได้ไหมว่าต่ออยู่ตรงไหนน้องก็บอกว่าหนูอุ้มไปวางตรงเนี้ยวางลงน้ำก็ไม่รู้จะคุยยังไงเราก็เลยแบบวาดแผนที่ได้ไหมพี่ขออนุญาตเพื่อที่จะตามหาน้องต่อเนี่ยให้เจอเนี่ยน้องก็วาดอย่างเงี้ยน้องไม่ได้บอกพี่ว่าเขาทำเองหรืออะไรยังไงน้องบอกว่าเขารู้คนเดียวไม่มีใครรู้เขาเอาไปไว้เทน้ำเนี่ยน้องเสียแล้วเขาบอกแค่นั้นเราขอแค่เราจุดที่จะเจอน้องจุดที่ทิ้งน้องเราต้องการแค่นั้นแล้วทีเนี้ยจะพานิ่มเนี่ยออกไปโดยไม่ให้นักข่าวลุมแล้วทุกจะพาไปหาตำรวจทำตามขั้นตอนแต่จะไม่ให้มีใครลุมใครรู้เลยขอแค่บอกเด็กน้องก็บอกโอเคไปเอาละพอไปถึงก็พยายามแอบจะเห็นว่าถ้าสื่อเมื่อวานที่ใครดูคือจะเห็นว่าเดินไปหลังบ้านแล้วพอสื่อลุมปุ๊บน้องมันจะกลัวแล้วแบบมันจะเกิดความกดดันอ่ะเราก็ไม่รู้ว่าเป็นอะไรคือด้วยภาวะด้วยออยก็จะอยู่ข้างน้องแล้วก็จะบังแล้วก็จะถามว่าโอเคหรือเปล่าจะทำไหมจะยังไงบอกพี่นะถ้าไม่ไหวทีเนี้ย พี่หมอหนึ่งเนี่ยเขาก็เลยน้องก็ยังยืนยันว่าไม่รู้ไม่รู้ไม่รู้พี่หมอหนึ่งเขาก็เลยใช้จิตวิทยาของเขาอะแล้วก็ด้วยแบบเหมือนการสื่อสารที่เขาอาจจะสื่อสัมผัสอะไรได้เขาก็เลยบอกว่าขอคุยกับน้องสองคนแล้วมีข้อตกลงว่ามีการสามคนมีออยมีพี่หมอหนึ่งมีน้องตกลงกันว่าถ้าน้องบอกจุดที่วางน้องต่อไว้ออยจะเป็นคนรับไปอยู่ที่ปลอดภัยและไปหาตำรวจก็ออยก็ออกมาเขาก็คุยกัน2คนพี่หมอ1กับน้องแม่น้องออยออกมาอยู่กับผู้ใหญ่บ้านไม่ได้คิดอะไรแล้วก็คงคิดว่าน้องก็คงบอกว่าไม่เหมือนเดิมแต่อยู่ดีๆพี่หมอ1ก็เรียกว่าเจ๊ออยมารับน้องไปแล้วก็เฮ้ยคือตกใจคือนั่นแสดงว่าน้องบอกแล้วหรอเราก็อ่ะทำตามหน้าที่รับไปแต่ในใจตอนนั้นคิดจะไปไหนวะคือเราก็ช็อกอ่ะเพราะเราตามข่าวเราจะไปไหนเราจะทำยังไงน้องบอกว่ากลับบ้านพ่อก็บอกว่านักข่าวเต็มเลยก็กลับบ้านไม่ได้เพราะน้องไม่อยากเจอใครน้องไม่อยากเจอใครมาโรงพักน้องก็บอกว่าน้องไม่มาโรงพักนี้เพราะน้องกลัวตำรวจที่นี่น้องใช้คำพูดว่าตำรวจเขาพูดไม่ค่อยดีกับหนูไม่อยากมาที่นี่พี่เราก็เลยไปไหนวะก็เลยมีเบอร์โทรศัพท์ของพี่ตำรวจที่นี่แล้วบอกเขาว่าจะเป็นคนไปส่งนิ่มตอนแรกตอนที่รับรถอ่ะเนาะก็เลยติดต่อเขากลับไปว่านิ่มอยู่กับเรานะเราไม่รู้ว่าจะไปไหนแม่ของน้องเนี่ยก็เลยพาไปโรงแรมที่ออยอยู่เพราะว่าคืออยู่มาหลายวันก็นั่งคุยกันไม่ได้คุยกันเรื่องพอถามเรื่องคดีน้องจะไม่ได้ตอบทั้งหมดหรือการก่อเหตุน้องแค่คือออยก็พยายามถามแต่มันบางทีเราก็ไม่รู้ว่าจิตวิทยาเรากับมันบางทีอาชีพเรามันก็ไม่ต้องไม่จำเป็นที่จะต้องไปถามขนาดนั้นเราก็เลยใช้ด้วยความที่ออยคือเป็นเฟรนลี่อ่ะก็เล่นคุยกันเล่นแล้วก็แอบถามบ้างก็เลยถามว่าเองบอกได้ป่ะพี่อ่ะก็แม่คนเองบอกได้มั้ยว่าต่ออยู่ตรงไหนน้องก็บอกว่าหนูอุ้มไปวางตรงเนี้ยวางลงน้ำเราก็ฮะจริงเหรอใช่แล้วน้องก็ไม่พูดแล้วน้องบอกว่าหนูขอไม่พูดนะทีเนี้ยเราก็เลยไลน์บอกตำรวจว่าน้องบอกเราอย่างนี้แล้วก็หมอหนึ่งเขาก็บอกกับตำรวจด้วยแล้วก็คุยกับตำรวจทีเนี้ยไอ้จุดที่น้องบอกเนี่ยคือเขาหายังไงก็หาไม่เจอเราก็แบบไม่รู้จะทำยังไงที่แบบจะคุยให้น้องเพราะน้องไว้ใจเราน้องไว้ใจเราแล้วเราก็ไม่รู้จะคุยยังไงเราก็เลยแบบวาดแผนที่ได้ไหมพี่ขออนุญาตเพื่อที่จะตามหาลูกน้องต่อเนี่ยให้เจอก็ไม่ในห้องไม่มีกระดาษไม่มีอะไรใช้บินเขาเรียกอะไรบินเงินสดของโรงแรมอ่ะเนี่ยน้องก็วาดอย่างเงี้ยคือเราก็ส่งให้ตำรวจเราก็อธิบายเอ้าเดี๋ยวนะถูกป่าวะอย่างนี้บอกเองอธิบายซิคือยังไงอันเนี้ยคือบ้านเองนะอันเนี้ยคือทางไปแล้วเนี้ยคือบ้านงานคือช่วงนั้นเขามีงานแล้วตรงเนี้ยเป็นแม่น้ำท่าจีนแล้วตรงเนี้ยกอไผ่ที่เป็นงูเยอะๆพี่เคยเข้าไปอะไรอย่างเงี้ยก็คุยกันหนูเอาไปตรงไหนอันนี้เป็นคลองมีผักตบน้องก็วงตรงนี้เราก็เลยส่งให้ตำรวจแต่สาเหตุแล้วระหว่างที่นิ่มอยู่กับออยออยก็ไม่รู้ว่าจะทำยังไงดีก็เลยประสานท่านรองผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาค7พี่อุทัยนะคะว่า
ขอคำปรึกษาหน่อยไม่รู้จะทำยังไงมาคุยกับน้องหน่อยท่านรองผู้บัญชาการก็มาคุยกับน้องเป็นการส่วนตัวคือคุยถามสอบถามเพื่อที่จะเข้าสู่กระบวนการตามกฎหมายพอคุยเสร็จแล้วออยก็ให้อยู่กันสองคนออยไม่ได้ยุ่งอะไรเลยเสร็จปุ๊บก็ตกลงกันว่าน้องยอมรับแต่รับว่าอะไรยังไงเนี่ยน้องก็ไม่ได้บอกกับออยออยพยายามถามแต่น้องไม่บอกและน้องก็จะเปลี่ยนเรื่องคือเราก็ไม่อยากให้น้องเครียดเพราะว่ามันก็ไม่ใช่หน้าที่เรามันก็เป็นหน้าที่ตำรวจทีเนี้ยหน้าที่เราเกิดความเครียดละเอาละน้องอยู่กับเราจะทำยังไง1คือถ้าน้องหนีไปเราจะทำยังไงมันอยู่ความรับผิดชอบเราคือจริงๆน้องต้องอยู่กับพม.หรือหน่วยงานของรัฐแต่น้องไม่สบายใจน้องไว้ใจออยน้องก็เลยขออยู่กับออยตำรวจก็ไว้ใจแล้วก็คือคอยดูแลกันคือทุกอย่างขั้นตอนเรารายงานตำรวจตลอดไม่ได้มีแบบการทำโดยภารการพอเสร็จปุ๊บน้องก็คุยกันเรื่องเกี่ยวกับชีวิตพอมาเล่าถึงแบบน้องแบบน้องไม่มีใครอ่ะคือชีวิตเด็กคนนึงที่แบบพ่อก็มีปัญหาทางสายตาแม่ก็ติดเตียงไม่เหลือใครถ้าเขาเรียกอะไรแฟนของน้องถ้าใครได้เห็นก็คงจะเห็นว่ามีพฤติกรรมยังไงน้องเลยไม่มีใครอะไรอย่างเงี้ยน้องก็บอกว่าหนูได้เรียนแค่ถึงม.2ก็ไม่ได้เรียนอีกอะไรอย่างเงี้ยแล้วน้องก็บอกว่ามันไม่มีใครอยากลำบากหรอกพี่ทีนี้ก็เลยบางช่วงบางตอนน้องก็มีน้ำตาซึมออยก็กอดออยจะเน้นกอดแล้วก็บอกว่าพี่อยู่ตรงนี้นะอะไรอย่างเงี้ยน้องก็ไว้ใจแล้วก็จนกระทั่งมีช่วงหนึ่งที่พูดถึงน้องต่อเล่ากันเรื่องแบบว่าต่อเลี้ยงมาเป็นยังไงอะไรเงี้ยน้องก็เปิดรูปลูกให้ดูเนี่ยต่อมันน่ารักอะไรอย่างเงี้ยแล้วมันก็มีบางช่วงที่น้องคือสะอึกอ่ะเขาเรียกอะไรเหมือนสะอื้นอ่ะน้องก็เงียบไปแล้วพอเราถามน้องอีกว่าเอ้ยบอกสาเหตุพี่ได้ไหมว่าทำไมต้องทำอะไรเงี้ยมันก็บอกน้องก็บอกว่าน้องขอบอกกับตำรวจนะด้วยความที่เราอ่ะน้องไว้ใจเราแล้วอ่ะเราก็เลยปล่อยก็กลายเป็นคุยเล่นชิลกินข้าวไปช้อปปิ้งไปเดินตลาดนัดแล้วก็แบบเหมือนใช้ชีวิตเหมือนแบบแม่ลูกอ่ะใช้ครีมอะไรได้ผมยังไงใช้ชีวิตคือเป็นการคุยกันรีแลกซ์แล้วคือแต่สิ่งที่เรากลัวก็คือว่าเอ๊ะอยู่กับเราอ่ะมันจะปลอดภัยไหมคือเราก็กลัวว่าถ้าเกิดอะไรกับน้องเนี่ยเราอะเป็นคนพาน้องอยู่กับเราก็ปรึกษาตำรวจก็คอยดูแลตลอดจนเช้าคือต้องบอกว่าตอนนอนเนี่ยก็ระแวงกลัวน้องแบบนอนไม่หลับน้องเป็นอะไรหรือเปล่าออยเนี่ยเหมือนแบบแทบไม่ได้นอนคือคอยดูอะจนเช้าก็ปลุกน้องแล้วก็บอกว่าก็กอดกันบอกว่าวันนี้มันเป็นวันที่พร้อมแล้วนะหนูต้องบอกทุกอย่างกับตำรวจเพราะเราจะช่วยกันเราช่วยกันในที่นี้คือเราช่วยน้องต่อส่วนอะไรที่หนูทำหนูก็ต้องยอมรับแล้วก็ต้องบอกทุกอย่างกับตำรวจนิ่มก็กอดแล้วก็บอกว่าขอได้ไหมว่าเวลาที่อยู่ในห้องกับตำรวจอ่ะคือเขามีความกลัวอยู่แม้จะมีสหวิชาถ้าบางทีเขาไม่ไหวเขาขอคุยกับขอให้ออยอยู่ด้วยได้ไหมออยก็บอกโอเคได้เลยก็มาส่งโรงพักก็เป็นไปตามที่ทุกคนเห็นคือวันนี้ออยก็เลยกลายเป็นแบบว่าก็ต้องนั่งอยู่ด้วยเพราะว่าบางทีน้องก็ไลน์มาพี่อยู่ไหนบอกว่าอยู่ข้างหน้านี่แหละไม่มีอะไรก็เลยถามโอเคไหมโอเคก็จะแค่นั้นเรื่องราวจะเป็นประมาณนี้คือออยก็ไม่ทันตั้งตัวไม่คิดว่าน้องจะตอบว่าบอกกับพี่หมอดูแล้วก็ไม่คิดว่าน้องจะไว้ใจเราขนาดนี้แต่คือด้วยความที่เราคุยด้วยความจริงใจอ่ะเราไม่ได้แบบมาแบบบางทีแบบแสวงหาข่าวหรือดราม่าหรือจะไปแบบเอ้ยบ้านนั้นบ้านนี้คนนี้คนนั้นคือออยจะเราไม่ได้ทำแบบนั้นไงคือเราถามแค่น้องว่าคืออยากรู้จริงๆพี่ก็เลี้ยงลูกเราอ่ะเราเลี้ยงอ่ะเราต้องรู้สิคือคุยในสไตล์แม่ลูกมันก็มีช่วงนึงที่น้องพูดมาว่าพี่ถ้าหนูจะขายลูกอ่ะหนูคงไม่เลี้ยงมา8เดือนหรอก2ถ้าหนูจะไม่รักลูกอ่ะหนูคงไม่ให้เขาเกิดมาแล้วแหละหนูแล้วเราก็ได้ไปได้ข้อมูลมาว่าป้าข้างบ้านที่นิ่มมักเอาลูกไปเล่นด้วยกับหลานเขาวัยไล่ๆกันอ่ะป้าแกบอกว่ารักลูกมากแต่บางทีน้องเนี่ยด้วยวัยเด็กอ่ะก็ไม่รู้ว่าจะต้องเลี้ยงยังไงกินข้าวอะไรถึงเวลาอะไรยังไงด้วยความเด็กอ่ะเขาก็จะเล่าให้ฟังว่าป้าเนี่ยเชื่อว่านิ่มอ่ะป้าข้างบ้านนะเชื่อว่านิ่มอ่ะคงไม่ได้ทำร้ายลูกแน่เพราะนิ่มอ่ะเป็นคนรักลูกมากแต่ไม่รู้ว่ามันเกิดอะไรขึ้นเราก็เป็นปริศนาว่าไม่รู้ว่าเกิดอะไรขึ้นก็
พากันที่ก่อนทุกอย่างจะเฉลยเนี่ยจะเห็นว่าก่อนนั้นเนี่ยนักข่าวพากันว่าใครมีโดนจับความล้อมใครมีอุปกรณ์เราไปหาช่วยกันอะไรอย่างเงี้ยทำหมดจนวันเนี้ยมันได้รับคำตอบแล้วแต่เราก็ไม่รู้ว่าสิ่งที่น้องบอกออยบอกทุกคนมันคือข้อเท็จจริงหรือเปล่าตำรวจกำลังสอบอยู่ก็หวังว่ามันจะคลี่คลายคดีนี้ได้ออยก็เป็นส่วนหนึ่งในการช่วยเหลือแล้วก็ที่สำคัญคือน้องให้คือน้องกลัวนักข่าวคือเยอะแล้วก็ด้วยความกลัวน้องก็เลยบอกว่าก็เลยบอกว่างั้นอัดคลิปที่จะแจกให้นักข่าวทุกคนเลยน้องกลัวตำรวจไหมคะคือน้องกลัวตำรวจที่วังหลวงเพราะว่าอะไรนะตำรวจวังหลวงคือน้องเคยบอกว่าคือเขาพูดอะพี่เขาพูดเหมือนดุหนูอะดุหนูตลอดเวลาเขาขู่หนูอะไรเงี้ยแล้วอันนี้เป็นคำพูดของน้องนะซึ่งเราไม่รู้ว่าข้อเท็จจริงเป็นยังไงน้องอาจจะอะไรหรือเปล่าเราไม่รู้แล้วน้องก็บอกว่าไม่มีใครถามหนูเลยว่าหนูแบบคุณแล้วจะร้องไห้คือสงสารว่าหนูรู้สึกยังไงพี่ไม่รู้หรอกว่าเด็ก11ขวบอ่ะหนูต้องเจออะไรบ้างตอนที่ออยอยู่กับน้องนิ่มเนี่ยเคยคือพี่ร้องไห้ตอนพี่อยู่ส่วนตัวพี่ร้องไห้คือพี่รู้สึกสงสารแล้วก็กอดเขาแล้วก็มีช่วงนึงลูกพี่วิดีโอคอลมาคือแบบคุณแม่ทำอะไรอยู่หนูอ่านหนังสืออยู่อะไรเงี้ยก็แบบเนี่ยพี่อยู่แม่อยู่กับพี่นิ่มอะไรเงี้ยแล้วก็วางสายไปแล้วบอกนิ่มก็บอกเหมือนแบบน้องดีเนาะเขาได้เรียนหนังสืออะไรเงี้ยบอกลูกพี่ม.4 อะไรอย่างเงี้ยคือก็คุยเล่นประมาณนั้นแหละเรื่องราวคือเป็นประมาณนี้คือไม่ทันตั้งตัวแต่ตัวคิดไหมครับว่าตอนที่อยู่ใกล้ๆจะเขาจะเป็นคนทำเองน้องไม่ได้บอกพี่ว่าเขาทำเองหรืออะไรยังไงแต่น้องบอกว่ามีเขาอยู่คนเขารู้คนเดียวไม่มีใครรู้แล้วก็เขาเอาไปไว้เทน้ำเนี่ยน้องเสียแล้วเขาบอกแค่นั้นไม่รู้อะไรเลยคือตอนเกิดเหตุทั้งหมดใช่ไม่รู้อะไรเลยใช่ทุกอย่างตอนที่อยู่กับนิ่มไม่ได้บอกอะไรนอกจากเขียนแผนที่อันเนี้ยแล้วก็คุยเล่นมากกว่าไม่มีอะไรเลยหากคุณผู้ชมอยากสนับสนุนทีมข่าวยุคคนสื่อปากเสียงของพ่อแม่พี่น้องประชาชนนะครับแกงฮังเลนะครับอันนี้มันอยู่ในกล่องคือผมแกงเลเนี่ยเป็นสูตรของแม่ผมเองนะที่มันออกมาจากตู้น้ำแข็งเป็นสูตรของแม่ผมเองผมนี่กินมาตั้งแต่เด็กๆติดมากนะครับชอบมากใครก็ตามแต่ที่เป็นคนต่างจังหวัดไม่ใช่คนภาคเหนือนะเคยกินแกงเลเนี่ยคุณจะติดใจนะครับเนี่ยฮะแกงเลชุดละ195นะครับผมทำเสร็จนะคัดอย่างดีแล้วก็บรรจุถุงเห็นไหมฮะถุงด้านในห่อชั้นนึงแล้วนะครับแล้วก็ซีนให้เรียบร้อยแล้วก็บรรจุในกล่องพลาสติกให้เรียบร้อยแล้วนั้นก็ไปแช่ฟรีซแล้วก็ส่งให้กับคุณผู้ชมชุดละ195บาทแกงเลนะฮะแกงเลหมูนะครับถ้าใครสนใจก็พิมพ์คำว่าสนใจเข้ามานะครับนี่ฮะอันนี้เป็นแกงเลนะ